Nippon Telegraph ได้มีการรายงานนะครับว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญของเกาหลีใต้ก็คือ Korean Teachers Credit Union KTCU นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุนสถาบันที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้เนี่ยเขามีแผนการครับในการที่จะจัดสรรเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนใน Bitcoin ETF ภายในช่วงครึ่งแรกของปีหน้าคือ2022กันด้วยโดยการตัดสินใจในครั้งนี้ครับมีขึ้นหลังจากที่ทีมผู้บริหารกองทุนได้มีการปรึกษาหารือกับผู้จัดการสินทรัพย์เกาหลีใต้ถี่ถ้วนแล้วซึ่งทางสื่อพิมพ์นะครับ The Korean Economic Dailyรายงานบอกว่ากองทุนนี้คือ KTCU พิจารณาการลงทุนนะครับในหลายกองทุน Bitcoin ETF รวมถึงของกองทุนการบริหารจัดการของกองทุน Mirae Asset Global Investment ซึ่งล่าสุดนี้เองนะครับกองทุนนี้ก็คือ Mirae Asset Global Investment เพิ่งเปิดตัวกองทุน Bitcoin ETF แบบ Futures นะครับในบริษัทในสาขาที่แคนาดาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาณเวลานี้กำลังอยู่ระหว่างการยื่นขอเปิดกองทุน Bitcoin ETFกับบริษัทสาขาในอเมริกากันด้วยนะครับสำหรับกองทุนเมื่อสักครู่ก็คือ KTCU นะครับถือว่าเป็นนักลงทุนสถาบันที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่2ของเกาหลีใต้นะครับมี Asset Under Management เนี่ย 40,000 กับ200ล้านเหรียญสหรัฐกองทุนเขาแบ่งออกเป็นแบบนี้ครับแบ่งทรัพย์สิน 40% ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก 10% ในหุ้นเกาหลีใต้ 9% ในหุ้นต่างประเทศกันด้วยแต่ณเวลานี้ยังไม่แน่ชัดนะครับว่ากองทุนจะมีการจัดสรรการลงทุนใน Bitcoin ETF เอาไว้ที่สัดส่วนเท่าไหร่ไปดูกันที่แคนาดากันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นกองทุนบำนาญนะครับก็คือ Pension Fund นะครับณเวลานี้ก็มีการแสดงความสนใจในเรื่องคริปโตมากขึ้นเช่นกรณีของแคนาดาครับ Houston Firefighters Relief and Retirement Fund อันนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นกองทุนนะครับบำเหน็จบำนาญของบรรดานักต่อสู้ไฟก็คือนักดับเพลิงของนะครับของในภูมิภาคเขานะครับซึ่งณเวลานี้บอกแบบนี้ว่าได้มีการเข้าซื้อ Bitcoin Ether ETH นะครับเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วอันนั้นอยู่ที่ Houstonในขณะที่กองทุนบำเหน็จบำนาญครูของออนตาริโอที่แคนาดาได้มีการเข้าร่วมระดมทุนนะครับ FTX platform ในการแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำของแคนาดาอีกด้วยก็เป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าณเวลานี้เรื่องโลกของคริปโตแอสเซทคริปโตเคอเรนซีเองมันมีแรงดึงดูดนะครับซึ่งประเด็นก็คือว่าณเวลานี้ด้านหนึ่งคือโอกาสอีกด้านหนึ่งผู้กำกับดูแลเองก็ต้องมีการปกป้องนักลงทุนกันด้วยจุดสมดุลที่เหมาะสมจะเป็นจุดใดตอนนี้หน้าที่ของเราในฐานะสื่อมวลชนคือนำเสนอนะครับกรณีศึกษาจากหลากหลายประเทศให้เราได้พินิจพิเคราะห์ว่าทางเดินที่เหมาะสม optimal balance ของมันนั้นอยู่ที่ไหนครับเฟิร์นครับฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ